ทีนี้เรามาดูกรณีต่อมานะครับก็คือเรื่องของตัว classical definition ในกรณีของ classical definition เนี่ยเราเริ่มต้นเหมือนเดิมนะเราจะเริ่มต้นในการกำหนด space ของการทดลองของเรานะครับเราเรียกว่า space ของการทดลองของเราคือ S แต่ว่าคราวนี้ตัว space ของเราเนี่ยมันจะแตกต่างกับกรณีของfrequency interpretation นะครับตัว space S ของเราในกรณีของ classical definition เนี่ยสมมติเราเรียกมันเป็น b1 b2 ไปจนถึง bn นะครับเราโดยนิยามของตัว classical definition ก็คือตัว space ของ classical definition ก็คือจำนวนคือเซตที่ประกอบด้วยเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการทดลองนั้นนะครับอันนี้จะแตกต่างกับกรณีของ frequency interpretation ในแง่ที่ว่าตัว frequency interpretation เนี่ย space S ของเราคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทดลองนั้นทั้งหมด n ครั้งนะครับอย่างเช่นถ้าเราโยนลูกเต๋าไปทั้งหมด100ครั้ง S ของเราก็จะประกอบด้วยแต้มของลูกเต๋าสมมติเราสนใจแต้มของลูกเต๋านะครับเหตุการณ์ของ S ของเราหรือ space ของเราคือแต้มของลูกเต๋าที่ได้ในการทดลองสุ่มแต่ละครั้งนั้นถ้าเกิดเราทำการทดลองเป็น100ครั้ง S ของเราจะประกอบด้วยสมาชิก100ตัวแต่ในกรณีของ classical definition S ของเราจะประกอบด้วยสมาชิกของเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดในกรณีของการทอดลูกเต๋าถ้าเราสนใจแต้มของลูกเต๋า S ของเราจะประกอบด้วยแต้ม1 2 3 4 5 6นะครับอันนี้คือผลการทดลองที่เป็นไปได้ทั้งหมดอันนี้ก็คือ space ของการทดลองเราทีนี้ใน classical definition นอกจาก space จะเป็นการทดลองที่เป็นไปได้ทั้งหมดตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมันยังมีเงื่อนไขต่อไปก็คือว่าเราสนใจว่าไอ้ตัวเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดแต่ละเหตุการณ์เนี่ยสมมติว่าเราเรียกความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ i เนี่ยว่า pi นะครับเราจะต้องได้ว่า p 1มีค่าเท่ากับ p 2มีค่าเท่ากับpn นะครับนี่คือประเด็นที่เราสนใจเป็นหลักในกรณีของ classical definition ที่เราเรียกว่ามันเป็น equally likely นะครับก็คือในเหตุการณ์ที่เราสนใจแต่ละเหตุการณ์นะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เราสนใจในการเหตุการณ์ในผลการทดลองสุ่มที่เราสนใจแต่ละอันนี้นะครับเราถือว่าความน่าจะเป็นของการทดลองสุ่มที่เป็นไปได้ทั้งหมดแต่ละแบบเนี่ยนะจะมีค่าเท่ากันหมดก็คือต้องเป็นไปแบบนี้ผลการทดลองจะต้องในสมมติว่าเราทำการทดลองสุ่มขึ้นมาแล้วได้ผลที่เป็นไปได้แบบใดก็แล้วแต่ความน่าจะเป็นที่จะพบผลการทดลองสุ่มในแต่ละแบบจะต้องมีค่าเท่ากันหมดนี่คือเงื่อนไขที่สำคัญของ classical definition ถ้าเกิดเราไม่มีเงื่อนไขนี้เราก็จะคำนวณหรือใช้ classical definition ไม่ได้นะครับนั้นสมมติว่ามันเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราจึงมาบอกว่าถ้าเราพิจารณาเหตุการณ์ A ใดๆซึ่งเป็นสับเซตของ S เนี่ยนะครับโดยที่ตัวเซต A เนี่ยนะครับประกอบด้วยเดี๋ยวผมเปลี่ยนสัญลักษณ์นี้นิดนึงแล้วกันนะให้มันสอดคล้องกันสมมุติเราพิจารณาเหตุการณ์ B ใดๆนะครับที่เป็นสมาชิกของ S โดยเซต B เนี่ยประกอบด้วยb หนึ่งนะครับ b นะครับบวกไม่ใช่บวก b สอง bไปเรื่อยๆไปจนถึง b n b ครับนี่คือเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับความหมายของเหตุการณ์ b ตรงนี้ก็คือว่าในเหตุการณ์ b ที่เราสนใจเนี่ยจะประกอบด้วยสมาชิกของ space นะไอ้ที่ว่าความเป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เราสนใจยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเราโยนลูกเต๋าสเปซของเราก็จะเป็น1 2 3 4 5 6ใช่มั้ยครับ
แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ B ที่เราสนใจคือเดี๋ยวลดให้แต้มในคู่เพราะนั้นเราก็จะได้ตัวนี้เป็น2 4 6นะ NB ตัวนี้ก็จะเป็น3ใช่ไหมก็คือมีเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เราสนใจมี3แบบนะครับและอันนี้ก็คือความหมายของเหตุการณ์ในกรณีของ Classical Definition นะครับ จากนั้นเราจึงมานิยามว่าความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ B นะครับความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ B จะมีค่าเท่ากับ NB หารด้วย N อันนี้คือความหมายของ Classical Definition นะครับคำถามก็คือแล้วมันมีสมบัติเป็นไปตาม Axiomaticdefinition ไหมเราก็ลองมาดูข้อ1เราบอกว่าความน่าจะเป็นของการเกิดการ B ใดๆมีค่าเท่ากับ NB หารด้วย N ซึ่งแน่นอนนะครับค่านี้จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าเรารู้ว่า N มีค่ามากกว่า0แล้วก็ NB มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นะ N มีค่ามากกว่าศูนย์ก็หมายความว่าถ้าเราทำการทดลองสูงนะเรารู้ว่ามีผลการทดลองที่เป็นไปได้มันก็จะมีค่า N ปรากฏอยู่นะขึ้นอยู่กับจำนวนแบบของผลการทดลองสูงที่เป็นไปได้นะครับถ้า N เท่ากับ0ไม่มีความหมายทำการทดลองแล้วไม่มีผลการทดลองที่เป็นไปได้เลยอันนั้นเราก็ไม่ได้ไปสนใจนะครับส่วน NB ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ B ที่เรากำหนดนะเช่นว่าเราบอกเราทอยลูกเต๋าแล้วดูแต้มเป็นเลขคู่นะเราก็จะได้ NB มีค่าเท่ากับ3ก็คือมีแบบของการทดลองที่เป็นไปได้ทั้งหมด3แบบนะครับถ้าบอก NB มีค่าเท่ากับ7บอกผลการทดลอง B มีค่าเท่ากับ7นะบอกว่าเหตุการณ์ที่ได้ผลการทดลองได้แต้มออกเป็น7นะเราก็จะพบว่าเหตุการณ์นั้นก็คือเสร็จว่างนะครับเพราะว่าทอยลูกเต๋ามันได้1ถึง6เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเราก็จะ NB มีค่าเท่ากับ0มันจะเห็นว่า N มีค่ามากกว่า0 NB มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0 P B ก็จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตาม axiomatic definition ข้อ1นะครับต่อมาข้อ2เราบอกว่า PS มีค่าเท่ากับ1ซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้ว่า ns มีค่าเท่ากับ n ใช่ไหมครับถ้าเรามาดู space ตัวนี้จำนวนเหตุการณ์ที่เป็นไปได้นะครับของไม่ใช่จำนวนผลการทดลองที่เราสนใจในกรณีที่เหตุการณ์ที่เราสนใจนั้นคือ s ใช่ไหมถ้าเราสนเหตุการณ์ที่เราสนใจคือ s คือ space เพราะฉะนั้นจำนวนผลการทดลองที่เป็นไปได้ของเหตุการณ์ s ก็คือns ซึ่งมันก็คือ n นั่นเองใช่ไหมครับเพราะว่าโดยนิยามตัว s ตัวนี้ก็จะมีจำนวนสมาชิกอยู่ในนี้ทั้งหมดเท่ากับ n ใหญ่เพราะนั้น ns เท่ากับ n เพราะนั้นเมื่อ ns เท่ากับ n เมื่อเราไปดูนิยามของ property ps ก็จะเท่ากับ n ส่วน n ก็คือ1นะครับเพราะนั้นเราจะได้ว่า property ของ space มีค่าเท่ากับ1ก็เป็นไปตามข้อ2ข้อ3บอกว่าถ้ามีเหตุการณ์2เหตุการณ์ A และ B ถ้ามีเหตุการณ์ A และ B แล้วเอามาอินเตอร์เซ็กกันได้เซตว่างนะครับเราจะได้ว่า N A หรือ B มีค่าเท่ากับ N A บวก N B อันนี้ก็คล้ายๆกับกรณีที่เราพูดถึงไปแล้วในตอนเรื่องของ Frequency Interpretation นะครับก็คือว่าถ้า A กับ B เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยนะอินเตอร์เซ็กกันแล้วเป็นเซตว่างหรือเป็น mutually exclusive เพราะนั้นจำนวนเหตุการณ์ A หรือ B นะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสมาชิกของ A หรือ B มันก็จะต้องเท่ากับจำนวนเหตุการณ์ที่เป็นสมาชิกของ A บวกกับ B แต่ไม่มีส่วนที่ซ้ำกันเพราะนั้นเราเอาสมาชิกของ A กับ B มาบวกกันได้เลยซึ่งทำให้ความน่าจะเป็นที่เราจะพบเหตุการณ์ A หรือ B ก็จะมีค่าเท่ากับ N A บวก N B หารด้วย N
โดยนิยามซึ่งก็คือ n a ส่วน n บวกกับ n b ส่วน n ซึ่งก็คือ p a บวกกับ p b นั่นเองนะครับ p a บวก p b นั่นเองนะครับp a บวก p b นะครับ p a บวก p b นั่นเองนั้นก็จะเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่3นั่นจะเห็นว่าถ้าเรานิยามค่าความที่จะเป็นในแบบ classical definition นะมันจะเป็นไปตาม axiomatic definition ด้วยแต่ทีนี้ความแตกต่างก็คือว่าในกรณีของfrequency interpretation กับ classical definition เนี่ยนะเราโดยนิยามเรานิยามค่าความน่าจะเป็นเลยแต่ใน axiomatic definition เนี่ยอาจจะใช้คำว่ามันยืดหยุ่นกว่าคือมันนิยามสมบัติทางคณิตศาสตร์ของความน่าจะเป็นส่วนค่าของความน่าจะเป็นเนี่ยขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะคำนวณมันยังไงแต่ถ้าคำนวณแล้วมันตกอยู่ในนิยามแบบ axiomatic definition เราก็สามารถจะเรียกมันได้ว่ามันเป็นค่าความน่าจะเป็นนะครับเพราะฉะนั ้นเมื่อเราใช้ axiomatic definition สิ่งที่เราทำก็คือว่าเราก็จะใช้ไม่ frequency interpretation ก็ classical definition ในการกำหนดค่าของความน่าจะเป็นแล้วเราค่อยเอามาเช็คว่ามันเป็นไปตาม axiomatic definition ไหมนะครับซึ่งอันนี้เราก็ชี้เห็นแล้วว่ามันเป็นในกรณีของ countable event นะครับดังนั้นทฤษฎีใดก็ตามที่พัฒนาขึ้นมาจาก axiomatic definition มันก็สามารถที่จะไปเอาค่าของ frequency interpretation หรือ classical definition มาใช้ได้เลยในฐานะที่เป็นสมมติฐานนะครับเราตั้งมันไว้เป็นสมมติฐานว่าความไม่จะเป็นเนี่ยเราเชื่อว่ามันเป็นแบบนี้ซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงไม่ว่าจะเป็นตาม frequency interpretation หรือ classical definition มันก็จะเป็นไปตาม axiomatic definition ด้วยซึ่งหมายความว่ามันก็สามารถจะไปใช้ทฤษฎีความไม่จะเป็นส่วนที่เหลือได้เพราะความถูกต้องของการคำนวณก็จะขึ้นอยู่กับสมมติฐานเบื้องต้นแหละคราวนี้ว่าไอ้ที่เราตั้งสมมติฐานว่าความไม่จะเป็นของเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบ frequency หรือจะเป็นแบบ classical เนี่ยมันจริงหรือเปล่าซึ่งเราก็สามารถจะตรวจสอบได้กับผลสืบเนื่องนะของการตั้งสมมติฐานนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบนะในส่วนของ classical definition เดี๋ยวในตอนต่อไปเราจะดูตัวอย่างของกรณีที่ผลการทดลองเนี่ยให้ผลแบบที่เป็น uncountable ก็คือต่อเนื่องนะนับไม่ได้ว่ามันมีเท่าไหร่นะมันก็จะมีวิธีที่จะให้ความหมายของเหตุการณ์หรือแล้วก็ความน่าจะเป็นที่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูนี้กันในตอนต่อ